้าจะไม่โกรธเราและโกรธศาสดาหรือผมรู้สึกแบบผมอยากจะรู้ว่าในเมื่อผมจะมาโบสถ์แล้วผมอยากรู้ว่าตกลงพระเยซูเป็นพระบุตรจริงหรือเปล่าวันนั้นผมกลับบ้านไปผมพูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าตอนนี้ลูกไม่อยากจะทำให้พระองค์โกรธนะถ้าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรและเป็นเพียงแค่ศาสดาองค์หนึ่งและถ้าลูกจะไปทำแบบเขาคือเป็นนมัสการศาสดาพระองค์ก็อาจจะโกรธพระเยซูและโกรธลูกได้แต่ลูกอยากจะรู้ว่าพระเยซูใช่พระบุตรของพระองค์หรือเปล่าเพื่อที่ลูกจะได้นมัสการพระองค์ได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกผิดอีกต่อไปรู้ไหมพระเจ้าตรัสเป็นเสียงที่ชัดเจนอย่างมากราวกับคนพูดกับผมอยู่ข้างหน้าเลยพระองค์ตรัสว่าใช่คนลุกไปทั้งตัวผมรู้สึกเหมือนการเจิมเทลงมาทั้งตัวตอนนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อให้คุณเอาไม้เบสบอลมาตีผมและบอกว่าจงบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าผมจะยอมให้คุณตีไปเรื่อยๆคุณไม่สามารถตีเอาความจริงนี้ออกจากผมได้เอเมนแต่นั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นั่นเป็นเสียงที่เราได้ยินแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าพระเจ้าทรงนำด้วยเสียงพระเจ้าทรงนำบุตรทุกคนด้วยอะไรด้วยพยานภายในคุณสามารถรู้ข้างในได้ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสนะครับก้าวออกจากบ้านข้างในลึกๆบอกว่าอย่าเพิ่งออกลืมอะไรบางอย่างแต่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเตรียมครบหมดแล้ว1 2 3 4 5แล้วเราออกไปและเมื่อเราไปถึงที่หมายเราลืมจริงๆเอเมนนั่นแหละคือพยานภายในและพยานภายในนี้จะนำคุณเสมอมาด้วยความมีชัยในทุกด้านจะนำแม้กระทั่งคุณขับรถควรจะเส้นทางไหนควรจะย้ายไปตรงไหนที่รถจะไม่ติดพยานภายในจะบอกว่าวันนี้มากินร้านอาหารนี้อาหารอะไรที่คุณกินแล้วจะไม่ผิดหวังเอเมนพยานภายในจะบอกคุณว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะ 50% เนี่ยที่กำลังลดราคาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งซื้อวันนี้แต่เนื้อหนังคุณบอกว่าเฮ้ยนี่ 50% คนแห่กันซื้อนะถ้าไม่ซื้อวันนี้วันต่อมามันไม่เหลือแล้วผมเพิ่งเจอไปเจอกางเกงตัวหนึ่งลด 50% ยี่ห้อที่ผมชอบมากด้วยแล้วผมคิดว่าข้างในลึกๆเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อแต่ผมมีประสบการณ์กับร้านนี้แล้วว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้มาวันหลังจะไม่ได้ซื้อเพราะคนจะสอยไปหมดผมเลยซื้อมาทั้งที่ข้างในเตือนเมื่อวานนี้เพิ่งเดินไปดูมันยังอยู่ 70% เอเมนในพระเจ้าทรงนำแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้พระเยซูตรัสเอาไว้ว่าในยอห์นบทที่16ข้อ13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการแต่พระองค์จะตรัสในสิ่งที่พระองค์ได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นให้ท่านได้ทราบพระองค์จะแจ้งสิ่งที่ยังไม่เกิดในเวลานี้แต่จะเกิดในวันข้างหน้าให้คุณรู้พระองค์เสด็จมาเพื่อบอกอนาคตคุณด้วยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาผู้เผยพระวจนะในพันธ์เหมือนอย่างในพันธสัญญาเดิมแล้วเอ้ยผู้เผยพระวจนะเผยให้หน่อยว่าวันพรุ่งนี้ฉันควรจะไปไหนไม่ต้องคุณมีพยานอยู่ข้างในและพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงนำในที่ประทับของพระองค์พระเจ้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างในดังนั้นถ้าพระองค์จะนำพระองค์จะนำที่ไหนข้างในพระองค์จะนำในวิญญาณไม่ใช่ในร่างกายคุณบางคนอธิษฐานเสร็จอุ้ยขนลุกเฮ้ยพระวิญญาณทรงนำแน่ๆเลยเนี่ยขนลุกแล้วแล้วถ้าคนไหนไม่มีขนแบบผมล่ะครับจะทำยังไง ท่านเนื้อมันเนียนเหมือนผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะมันไม่มีขนเนี่ยอธิษฐานแล้วขนมันไม่ลุกจะทำยังไงฮะพระเจ้าอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าพระองค์อยู่ในจิตเราหรือเปล่าพระองค์อยู่ในวิญญาณดังนั้นพระองค์จะนำด้วยวิญญาณคุณสามารถอธิษฐานแล้วขนคุณลุกแล้วคุณตัดสินใจทำตามที่ขนลุกบอกคุณแล้วคุณพลาดแต่ในขณะเดียวกันที่คุณอธิษฐานขนมันจะลุกและนำไปทางหนึ่งแต่ถ้าข้างในลึกๆบอกว่าให้ไปอีกทางหนึ่งแล้วคุณจะเลือกไม่สนใจขนแต่ตามพยานที่อยู่ลึกๆข้างในชีวิตคุณจะตั้งมั่นคงเต็มไปด้วยความร่าเริงยินดีแล้วมีชัยชนะเสมอไปเอเมนก่อนที่คุณจะลงทุนซื้อหุ้นก่อนที่คุณจะทำธุรกิจอะไรคุณอาจจะมีข้อมูลในการตัดสินใจแต่ถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้ารู้อนาคตมีใครเคยลงหุ้นไปแล้วในที่สุดหุ้นมันล้มหมดเลยบ้าง
ลงไป10บาทในที่สุดเหลือแค่2บาท50สตางค์เคยไหมก่อนที่คุณจะลงไปคุณมีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่คุณไม่รู้อนาคตแต่ในเวลานี้คุณมีพระเจ้าที่รู้อนาคตประทับอยู่กับคุณและพระองค์ต้องการที่จะนำคุณให้อนาคตของคุณเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระองค์เต็มไปด้วยความสำเร็จงั้นเราต้องเรียนรู้งั้นพยานภายในคืออะไรครับไม่ใช่เสียงแต่เป็นการรับรู้อยู่ข้างในพระเจ้าไม่ได้ใช้ใบไม้ไหวเพื่อมานำคุณพระเจ้าไม่ได้ใช้ลมพัดเพื่อมานำคุณพระองค์ไม่ใช้อุบัติเหตุเพื่อจะนำคุณพระองค์ไม่ใช้คนมาบอกเพื่อจะนำคุณพระเจ้าจะทรงยืนบอกกับคุณก่อนถ้าพระเจ้าจะใช้ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่หน้าที่ของผู้เผยพระวจนะมีเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเท่านั้นเอเมนงั้นเป็นการผิดถ้าพวกเราต้องการจะทำอะไรแล้วต้องไปเสาะหาผู้เผยพระวจนะให้เขาเผยอนาคตกับเรานั่นคือสิ่งที่ผิดคนไทยเราก่อนมาเป็นคริสเตียนเราติดกับเรื่องหมอดูหมอดูมีทุกต้นไม้ใต้ต้นอะไรก็มีหมอดูเอเมนเราเข้าไปในห้างมันยังมีหมอดูเราไปตรงไหนเราเปิดโทรทัศน์ก็หมอดู SMS ก็มีหมอดูพอเราไปเป็นคริสเตียนเราติดอ๋อนี่ได้ยินข่าวว่าเป็นผู้เผยพระวจนะนี่นะช่วยดูให้หน่อยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างผิดผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่ถูกเอ่ยชื่อในพันธสัญญาใหม่คืออากาบัสอากาบัสนะครับได้พูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งหลายคนตีความผิดก็เลยทำให้หลายต่อหลายคนทุกวันนี้ยังคงวิ่งไปหาผู้เผยพระวจนะอยู่เราไปดูในกิจการบทที่21ข้อที่10ด้วยกันนะครับกิจการบทที่21ข้อที่10ครั้นอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายหรือผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติใครเป็นเจ้าของผ้าอันนี้ครับเปาโลสิ่งที่ท่านกำลังบอกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าเปาโลจะถูกมัดในเยรูซาเล็มในข้อความนี้อากาบัสบอกไหมว่าดังนั้นเปาโลอย่าไปเยรูซาเล็มเขาชี้นำไหมครับผู้เผยพระวจนะไม่มีหน้าที่ชี้นำชีวิตของคุณเองแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับพยายามจะชี้นำในข้อที่12ครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าบอกไหมว่าเปาโลอย่าขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะบอกหรือเปล่าเปล่าคุณต้องระวังให้ดีนะครับระหว่างเรื่องของการยืนยันกับการชี้นำอากาบัสเพียงแค่ยืนยันเท่านั้นเองส่วนคนที่เหลือชี้นำแล้วถ้าเปาโลจะอาศัยเสียงข้างมากในการโหวตจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะไม่ไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านก็จะพลาดจากการทรงนำของพระเจ้าในข้อที่13ฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้พวกเขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเถิดเอาละครับสิ่งที่อากาบัสพูดไม่ใช่สิ่งที่ชี้นำและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เปาโลได้ยินเรื่องนี้เราอยู่ที่บทที่21นะครับผมอยากจะให้คุณย้อนกลับไปในบทที่20ผมมีการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่อยากจะบอกคุณตั้งใจฟังให้ดีนะใครมีหูจงฟังเถิดการเปิดเผยอันนี้คือบทที่20มาก่อนบทที่21บางคนยังไม่เก็ตบทที่20มาก่อนบทที่21นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่20เกิดขึ้นก่อนบทที่21ลึกไหม